clouds pass, the skies are clear. แต่ตารางมันจะอยู่ระหว่าง 0.68 กับ 0.67 ใช่ไหมคะ2486กับ2517เพราะฉะนั้นเมื่อเราเทียบแน่นอนทศนิยมตำแหน่งที่1ต้องเป็น0ตำแหน่งที่2ต้องเป็น0ใช่ไหมคะไม่ต้องเท่าเดิมมันต่างกันที่ตำแหน่งที่3ขึ้นไปข้อนี้บังเอิญไม่ลงตัวนะคะถ้าจะเอาสัก2ตำแหน่งก็ 0.0045 นี่ครูแถม 0.0045161เอาค่าแซดที่เพิ่มขึ้น 0.0045161 ไปบวกกับใครคะบวกกับพื้นที่หรือบวกกับแซดบวกกับแซดบวกต่อจาก 0. อะไรเอ่ย0.67 ก็จะกลายเป็น 0.6745161 ใช่ไหมคะคือโจทย์ข้อนี้มันก็ไม่ได้ยากอะไรเพียงแต่ว่ามันเลขมันเยอะตอนเทียบใช่ไหมคะถ้ามัน2500ในตารางมีมันก็ง่ายนิดเดียวแทนค่าแล้วก็ได้เลยเพราะฉะนั้นค่ามาตรฐานหรือว่าค่า Z มันคือเอาไปบวกต่อจาก 0.67 ก็จะได้ 0.674516 ใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนค่า Z ที่เราหาที่มันเป็นบวกแต่เวลามาใช้ต้องใช้ที่เป็นลบเพราะว่ามันอยู่ด้านซ้ายของโค้งใช่ไหมคะ 0.2500พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติเมื่อพื้นที่มันเป็น 0.2500 ค่ามาตรฐานก็อยู่ระหว่าง z เท่ากับ0 z เท่ากับลบ 0.674516 ถึง z เท่ากับ0นั่นเองตอนนี้นักเรียนได้ค่ามาตรฐานแล้วใช่ไหมคะเราติดค่ามาตรฐานไว้เพราะฉะนั้นเมื่อทราบค่ามาตรฐานก็แก้สมการหาค่า x ได้เพราะเรารู้ว่ามิวเป็น72ซิกมาเป็น12นะคะนักเรียนหาคะแนนที่เปอร์เซนต์ไทล์ที่25ได้ค่ะหายังคะได้คำตอบแล้วเหรอยังค่ามิวเท่าไหร่คะ72เพราะนั้นคำตอบจะน้อยกว่า72หรือมากกว่า72น้อยกว่าเพราะว่าค่า Z มันติดลบต้องอยู่ทางซ้ายของ72ใช่ไหมคะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมัน12
ช่วงละ12ถ้า1ก็เท่ากับ12นี่ไม่ถึง1จะแล้วน้อยกว่าไม่ถึง12ใช่ไหมคะเรียนแทนค่าสิคะเรียกเยอะไม่อยากแทนเหรออ๋อเขียนไว้อะไรคูณอะไรบวกอะไรก็ได้เขียนไว้แล้วเหรอ-60.674516คูณอะไรคะคูณ12แล้วก็เอาไปบวกกับ72ใช่ไหมคะคำตอบต้องไม่เกิน72แน่นอนคำตอบคืออ่ะรออะไรนะอะไรคะแนนติดลบได้ยังไงค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น72ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมัน12มันไปไม่ถึง12ก็ไปไม่ถึง1เลยใช่ไหมไปแค่0.6กว่าใช่ป่ะถ้าไปถึงช่วงละ1ซิกมาก็เท่ากับ12นี่ยังไม่ถึงช่วง1ซิกมาเลยใช่ไหมไปแค่ 0.6 น้อยกว่าไม่ถึง12คะแนนด้วยประมาณใกล้เคียงคำตอบก็คือ 63.9058 63.9 6ปัด64ก็ได้ถ้าคิดประมาณคร่าวๆใช่ไหมคะนักเรียนเข้าใจคำว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไหมมันเบี่ยงไปทีละช่วงละเท่าไหร่คะช่วงละ12คือถ้าค่าแซดเป็น1เนี่ยก็จะไป12พอดีอย่างถ้าสมมติเราสอบได้คะแนนมาตรฐาน1ในข้อนี้คะแนนเราก็ต้องเป็นเท่าไหร่คะ72บวกกับ12ก็เป็น84ใช่ไหมไม่ใช่ลองแทนดูที่แซดเป็น1ซิกมา12ใช่ไหม12บวก72ใช่ป่ะคะช่วงละ12คือในแต่ละช่วงของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือเท่ากับคะแนนที่เพิ่มขึ้นมานั้นนะคะวันนี้น่าจะในอีกข้อหนึ่งนักเรียนเห็นเปอร์เซนทายเท่าไหร่คะข้อย่อย2เปอร์เซนทายที่90จะทำยังไงเปอร์เซนทายที่90เดี๋ยวครูจะแนะแนวไว้ให้นักเรียนไปทำต่อได้นักเรียนคิดว่าเปอร์เซนทายที่90ควรจะอยู่ด้านไหนของโค้งคะซ้ายหรือขวาแล้วเปิดที่ 0.9 ใช่ไหมไม่ใช่เปิดที่ไหนคะเปิดที่0.9ตารางไม่มีอยู่แล้วเพราะพื้นที่มันแค่ครึ่งโค้งเปิดที่ทำยังไงละ0.9เปิดที่ไหนดีล่ะ
ถ้าสมมุติตัวเราเองได้โภชนาธิการ90แสดงว่าต้องมีคนน้อยกว่าเราอยู่เท่าไหร่คะ90ใน100มันต้องเกินครึ่งโค้งมาแล้วใช่มั้ยคะครึ่งซ้ายเท่าไหร่ครึ่งซ้าย 0.5 ครึ่งขวาอีก 0. ครึ่งซ้าย 0.5 ครึ่งขวาอีกโภชนาธิการ90ครึ่งขวาอีก 0.4 94ทำไมล่ะ 0.4 นึกถึงรูปโค้งเราอยู่โภชนาธิการที่90โค้งทางซ้ายก็ต้อง 0.5 กินเนื้อที่ทางขวาอีก 0.4 ใช่ไหมคะซึ่งในตารางพื้นที่ 0.4000 มีไหม 0.4000 มีไหมไม่เจอไม่มีก่อน 4,000 ก็ต้อง 3,900 กว่าๆกับ 4,000 กว่าๆจริงไหมเราไปคิดมานะคะเอาอย่างนี้เลยนะไปหัดคิดอย่าลืมนะคะข้อย่อที่2โภชนาธิการ90นะคะคราวนี้สวัสดีค่ะ